ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Ragnarok Origin กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำกาชาฟรีเริ่มต้นที่รีได้ไม่จำกัดเราควรที่ต้องสุ่มหารีคอสตูมแบบไหนดีเพื่อให้เราจะได้เปรียบกว่าชาวบ้านเขาซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPayเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Ragnarok X Next Generation Goddess of Victory Nikke Ragnarok Tactics 2 Tower of Fantasy Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอด LINE @PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับสำหรับตู้กาชาหมุนฟรี10ครั้งแรกเราจะรีได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับแล้วก็ของที่มีให้เนี่ยจะเป็นของคอสตูมสีฟ้าด้วยนะมีโอกาสที่เราจะได้รับพวกนี้เพราะโอกาสแต่ละชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ 2.56% ส่วนของนอกเหนือก็จะมีตาม้าเลดโพชั่นบูโพชั่นมีเมอร์เชนเนอรี่โนวิสสกอร์อาหารบัตเตอร์ฟลายวิงไม้ผีก็มีรวมไปถึงพวกหินโอริอีรูและแน่นอนเป้าหมายหลักๆในการเปิดสุ่มกาชานะครับเราก็จะเปิดสุ่มหาคอสตูมนี่แหละเพราะว่าคอสตูมแต่ละอันถ้าบางทีถ้าเราได้มาให้ตรงสายที่เราเล่นนะครับก็จะเกิดประโยชน์แบบมากๆมันจะค่อนข้างได้เปรียบคอสตูมนะครับก็จะมีตั้งแต่ส่วนหัวส่วนหน้านะครับแล้วก็จะมีส่วนปากด้วยแต่ละอันก็จะให้ผลไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตู้สวมใส่คอสตูมก่อนเพื่อที่จะได้ดูว่าแต่ละทรงเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเนาะนี่ครับพวกคอสตูมที่มีเห็นไหม หมวกเมดเขาไม่ได้มีทุกอันนะครับเขาจะมีเฉพาะบางอันเท่านั้นหมวกนักมายากลหมวกกระต่ายหูแมวพวกนี้ก็มีนะครับที่ปิดหูหมวกจิงเกิลเบลแล้วก็คลิปหนีบผมนะครับทรงหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปากเนี่ยรู้สึกว่าจะมีบัมเบอร์กัมนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีนี่เลยไอติมแตงโมคือของอื่นๆเราก็สามารถหาได้แหละแต่เราจะหาได้จากการคราฟซึ่งการคราฟเราก็ต้องมีวัตถุดิบบางทีกว่าที่เราจะหาวัตถุดิบได้หรือว่าคราฟขึ้นมาถึงในส่วนของสีฟ้าเนี่ยก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับอย่างเช่นบัมเบอร์กัมนี่เลยครับต้องมีเงิน 300,000 ไดมอนด์ 4น้ำผึ้งอีก300การคราฟไม่ยากนะครับแต่แค่ต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะครับผมฉะนั้นผมก็เลยจะแนะนำว่าในส่วนของการเปิดสุ่มเราควรที่ต้องรีหาอันที่เราต้องการเนาะในส่วนของหมวกอันแรกผลที่ได้นะครับก็จะเป็นเดฟบวก6อินบวก1แล้วก็เดฟบวก2อาชีพอะไรก็ได้ที่ใช้อินกับเดฟเป็นหลักก็จะแนะนำให้รีหาหมวกนี้นะครับแล้วก็ต้องเกริ่นก่อนเพิ่มเติมนะครับในการเปิดสุ่มกาชาแบบนี้มีโอกาสที่เราจะได้มากกว่า1ชิ้นบางทีเราก็อาจจะรีจนกว่าจะได้3-4ชิ้นก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดสุ่มกันดูนะครับมาดูในส่วนของชิ้นที่2หมวกดอกทานตะวันหมวกนี้นะครับก็จะบวกเด็กให้6ลดดาเมจธาตุแมลงให้ 6% หมวกต่อมานะครับหมวกปาร์ตี้หมวกนี้ก็จะบวกเด็กให้6ลัก2ก็จะเหมาะกับการที่เราเล่นสายคีอาจจะเอาไปใส่ให้แอดก็ได้แต่แอดเนี่ยจะมีหมวกที่ดีมากกว่านี้นะครับในตู้นี้อย่างเช่นหมวกนี้หมวกบันนี่นี่เลยครับหมวกนี้ก็จะบวกเดฟให้6เอ็มเดฟอีก3ลักเนี่ยบวกถึง3เลยนะแล้วก็บวกเอจิอีก1ก็ใส่อาชีพที่เน้นคิและตีไวหลักๆอย่างเช่นดักนาโนหรือจะเป็นพวกแอดนะครับสายโจมตีคิหรือจะไปเล่นไนคิก็ได้เหมือนกันโอ้เกมนี้เล่นได้หลากหลายสายกลับมาดูต่อนะครับในส่วนของหน้าดาวประกายดำอันนี้เราก็จะได้เดฟบวก6เอ็มเดฟบวกอีก6ถัดมานะครับไอติมแตงโมอันนี้ในส่วนของปากเอาไว้ใส่ช่องปากผลที่ได้จะได้เดฟบวก6และการธาตุไฟ 3% ไฟดาเมจรีซิตนะครับการธาตุไฟชิ้นต่อมานะครับหมวกเมจิกผลที่ได้เราก็จะได้พลังป้องกันบวก6นะครับเด็ก2แล้วก็บวกแม็ก SP อีก40จะเอาไว้ใส่ให้นักธนูก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ใส่ให้นักเวทก็ได้แต่นักเวทเนี่ยจะค่อนข้างเห็นผลมากกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้ SP เพิ่มขึ้นด้วยนักมายากลต้องคู่กับนักเวทต่อมานะครับหมวกกระต่ายเราดูไปแล้วเนาะมาดูกิ๊บติดผมนะครับอันนี้เอาไว้สวมใส่ช่องหัวผลที่ได้ก็จะได้เดฟบวก6ปีบวกอีก5เหมาะกับการที่เราจะเอาไปเล่นสายหลบในกรณีที่เราต้องการฆ่าฟรีเยอะๆนะครับส่วนต่อมาหมวกนี้เลยหมวกขนนกหมวกนี้เราจะได้พลังป้องกันในบวก6แล้วก็จะได้รับสกิลเมื่อเราทำการโจมตีเขาจะออโต้สกิล Impositional Manusก็ถ้าใครอยากได้สกิลมาใช้งานในกรณีที่เราไม่มีพิษเข้าตี้แล้วเราอยากได้บัฟดาเมจนะครับเราก็สามารถสวมใส่หมวกดีได้เหมือนกันนะเผื่อใครอยากไปโซโล่ขอตูมต่อมานะครับดอกไม้ดอกไม้อันนี้ก็จะใส่ส่วนหัวเขาก็จะบวกพลังป้องกันกายภาพให้6พลังป้องกันเวท4บวกเด็ก1บวกอิน2เหมาะกับการที่เราเล่นนักเวทมากอันนี้ถ้าในกรณีที่เราอยากจะได้อินส่วนหมวกคาฟ้านะครับเราก็จะได้พลังป้องกันเนี่ย6แล้วก็ max HP เนี่ยบวกถึง20ด้วยกันเอามาเก็บเข้าสมุดได้เหมือนเขาจะมีส่วนปากอีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมอันนี้เราก็จะได้เดฟบวก6วิดบวก2
นี่ก็คือในส่วนของคอสตูมทั้งหมดนะครับที่มีในตู้นี้เมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วคอสตูมที่เราควรหาเนี่ยเราควรจะต้องรีหาให้ตรงตามสายยกตัวอย่างนะครับในกรณีที่เราเล่นเป็นนักธนูสายโจมตีคิเราก็อาจจะรีหาหมวกปันนี่แน่นอนว่าต้องคู่กับบาร์เบอร์คัมเพราะเราจะเอารับตรงนี้บวกอีก2แล้วก็ในส่วนของหน้านะครับก็เอาพลังป้องกันมาด้วยมีส่วนปากส่วนหัวส่วนหน้ารีให้ได้3ส่วนน่ะสดีมากๆหรือว่าเราอยากจะเล่นเป็นนักเวทนะครับก็อาจจะต้องรีหาหมวกนี้หรือหมวกปีเตอร์แพนตรงนี้แล้วก็รีหาส่วนหน้านะครับแล้วก็ส่วนปากนะครับเป็นตรงนี้ลดดาเมจธาตุไฟไปอะไรประมาณนั้นรีให้ได้3ส่วนเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับนะครับแล้วก็จะได้ฟาร์มเลเวลไปยาวๆได้เลยส่วนการสุ่มกาชาเนี่ยเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูนะครับผมแน่นอนว่าด้วยความที่ว่าการันตีแล้วก็รีได้ไม่จำกัดใช่ไหมการรีก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอย่างอันนี้นะครับผมได้คอตุ่ม2ชิ้นก็จะมีหมวกนักเวทกับบาร์เบอร์กัมในกรณีที่เราไม่ถูกใจเนี่ยเราก็กดรีสุ่มนะครับส่วนถ้าเราได้ถูกใจเราก็กดทางด้านขวานะครับเป็นการคอนเฟิร์มมาดูรอบนี้นะครับหมีอันนี้ได้เป็น3ชิ้นนะครับแต่เป็นส่วนหัวทั้งหมดรีไปต่อนะครับต้องสุ่มรี3ส่วนซึ่งไม่ง่ายนะบอกเลยอันนี้ก็ได้3ชิ้นนะครับแต่เป็นส่วนหัวทั้งหมดกดรีไปเห็นไหมแค่ขนาดรีตรงนี้นะครับส่วนปากกับส่วนหน้านี่ยังได้ยากเลยการคราฟแน่นอนนะว่าไม่ง่ายรอบนี้นะครับได้หมวกคาฟ้า2ใบหมวกปาร์ตี้อีก1กดรีต่อนะครับสกิปได้นะครับรอบนี้เราได้เป็นคิสสติ๊กเกอร์เป็นส่วนหน้านะครับแล้วก็นี่ส่วนปากไอติมไม่ถูกใจนะครับกดรีใหม่รอบนี้เราได้3นะครับมีส่วนหัวออโต้สกิลนะครับกับเปอร์เพิร์กัมจะรีเอาแค่2อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะโอ้โหบอกเลยว่าเด็ดนะฮะรอบนี้เราได้3นะครับไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการเราก็รีต่อไปมีส่วนปากส่วนหน้านะครับแล้วก็ส่วนหัวแต่ไม่ใช่อันที่เราต้องการนะครับเราก็รีใหม่รอบนี้ได้3นะครับนี่รอบนี้ได้4เลยแต่เป็นส่วนหัวทั้งหมดดอกทานตะวันหมวกกระต่ายหมวกนักพยากรณ์3มัน1ด้วยรอบนี้ได้2นะครับรีต่อไปนี่รอบนี้ได้4ส่วนหัวทั้งหมดส่วนหัวทั้งหมดด้วยนะรีไปครับบางทีเนี่ยอาจจะได้ถึง5ถ้าในกรณีที่เราตั้งใจรีมันไม่เชิงตั้งใจรีมันมีโอกาสนะครับแต่โอกาสมันจะค่อนข้างน้อยแค่4ก็ยากแล้วนะฉะนั้นผมแนะนำให้รีหาแค่3ก็พอนะครับแต่ต้องเป็นส่วนที่เราต้องการหรือส่วนที่เราใช้ตามสายอาชีพนั่นแหละรอบนี้ก็ได้3นะครับส่วนหน้า2หัว1รอบนี้ได้2นะครับรีไปต่อส่วนปากมา2นะครับหมวกปาร์ตี้เฉยอยากได้หมวกกระต่ายกับบาร์เบอร์กัมคู่กันและอีกอันเป็นส่วนหน้าจังหมวกออโต้สเปลมา2เลยครับ ต้องไม่ซ้ำกันทั้ง4ส่วนจะดีมากนี่ไงบาร์เบอร์กัมมีส่วนหน้าด้วยแต่ส่วนหน้านี่เป็นวิทย์เกือบจะดีแต่ขอรีใหม่ดีกว่าแต่จริงๆรอบตะกี้ก็เล่นได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะซ้ำก็เถอะแต่เป็นส่วนที่เราต้องการเนี่ยดีกว่าเรารีหา4แล้วไม่ได้ตรงสายที่เราจะเล่นนะครับปึ๊บออกอันไหน3นะครับ2หมวกกระต่ายไปซ้ำนะครับรีไปเรื่อยๆไม่ง่ายนะเนี่ยรีไปบาร์เบอร์กัมมา2อะไรจะมาเยอะขนาดนั้นหัวก็ตายกับหัวออโต้สกิลต้องมาเผื่อเวลานั้นเอาไว้สลับแล้วก็มา3ส่วนด้วยอ
ันนี้ก็4ชิ้นไม่ซ้ำแต่ส่วนปากไม่มีนะสี่ชิ้นไม่ซ้ำนะครับส่วนปากไม่มีผมว่าต้องมีคนบอกว่าเราไปคราฟหลังๆน่าจะง่ายกว่าเพื่อคนดวงดีรีไม่ขีดทีได้ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปคราฟนะครับแต่เสียเวลามันรีกระชานิดหน่อยอันนี้มีส่วนปากด้วยส่วนหัวนี่เลยครับตาเมทัดไฟส่วนหน้าแค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะสี่ชิ้นไม่ซ้ำผมเลือกคอนเฟิร์มอันนี้เป็นแล้วกันเมื่อคอนเฟิร์มแล้วนะครับตั๋วก็จะหมดเราก็มาสวมใส่ได้เลยนะครับนี่เลยส่วนหน้านะครับพวกนี้เจาะรูใส่การ์ดได้เนี่ยแหละผมก็เลยแนะนำให้รีหาให้ได้3ส่วนก่อนแล้วก็เป็นส่วนที่เราเล่นสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนำในส่วนของกาชาเริ่มต้นว่าเราควรต้องรีหาไหนดีก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ